สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่าเกิดเรื่องอื้อฉาวภายในสำนักงานกสทช.โดยแหล่งข่าวภายในสำนักงานเปิดเผยว่ามีรองศาสตราจารย์ดร.ช.ช้างได้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศทีมงานสาวที่เดินทางไปปฏิบัติงานด้วยกันจนต่อมาถูกแจ้งความดำเนินคดีต่อมาทีมข่าวไบรท์ทีวีพยายามติดต่อแหล่งข่าวภายในสำนักงานและได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าเหตุอื้อฉาวนั้นมีมูลความจริงโดยแหล่งข่าวได้ติดต่อกับญาติผู้เสียหายโดยตรงและทางญาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์เริ่มจากรองศาสตราจารย์ดร.ช.ช้างที่ก่อเหตุรู้จักกับหญิงสาวผู้เสียหายในที่ทำงานซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำของรองศาสตราจารย์ดร.สุภัสสุภัชลาไสยกรรมการกสทช.โดยในวันที่5ธันวาคมวันที่เกิดเหตุนั้นทั้งคู่เดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันที่6ธันวาคมเมื่อถึงที่พักทั้งคู่แยกย้ายกันเข้าห้องพักตัวเองทางด้านหญิงสาวเมื่อพักผ่อนได้สักระยะก็พบว่ามีสายเรียกเข้าจากรองศาสตราจารย์ดร.ช.ช้างโดยอ้างให้หญิงสาวเข้าไปหาที่ห้องพักซึ่งทางด้านผู้เสียหายเข้าใจว่าเรียกไปเรื่องงานเรื่องเอกสารแต่เมื่อเข้าไปถึงที่พักรองศาสตราจารย์ดร.ช.ช้างเข้ามาสวมกอดจากทางด้านหลังและพยายามดันตัวไปที่เตียงแต่หญิงสาวขัดขืนเกิดการต่อสู้และถีบอีกฝ่ายล้มไปจึงสามารถหนีออกมาได้ต่อมาหญิงสาวเข้าแจ้งความและได้รับการตรวจร่างกายแหล่งข่าวเปิดเผยว่าตำรวจมีความเห็นว่าจะสั่งฟ้องและนัดส่งตัวอัยการให้ในวันที่6มกราคม2567อย่างไรก็ตามทางญาติเปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวสะเทือนใจต่อหญิงสาวเป็นอย่างมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ต่อมาทีมข่าวไรท์ทีวีพบว่าในวันที่6ธันวาคม2566ที่ผ่านมามีรองศาสตราจารย์ดร.ช.ช้างซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของรองศาสตราจารย์ดร.สุภัสสุภัชลาไสยได้ยื่นหนังสือลาออกพร้อมให้เหตุผลว่ามีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและในวันต่อมา7ธันวาคม2566มีคำสั่งอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ดร.ช.ช้างพ้นจากตำแหน่งต่อมาทางทีมข่าวไบรท์ทีวีพยายามติดต่อรองศาสตราจารย์ดร.สุภัสสุภัชลาไสยกรรมการกสทช.เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและได้รับคำตอบจากรองศาสตราจารย์ดร.สุภัสว่าไม่สะดวกครับกำลังอยู่ในที่สัมมนาขอบคุณครับทั้งนี้กสทช.ได้ออกบันทึกข้อความหน่วยงานส่วนเลขานุการกสทช.รองศาสตราจารย์ดร.สุภัสสุภัชลาไสยเนื่องด้วยผมมีข้อจำกัดด้านสุขภาพโดยมีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะกระทบกระผมจึงขอลาออกโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566เป็นต้นไปจึงเรียนมาในส่วนดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปจะขอบคุณยิ่งต่อมาส่วนงานเลขานุการกสทช.รองศาสตราจารย์ดร.สุภัสสุภัชลาไสยออกบันทึกข้อความระบุว่าตามที่สำนักงานกสทช.ได้มีคำสั่งที่423/2565ลงวันที่26เมษายน2565เรื่องแต่งตั้งและผู้ปฏิบัติงานประจำเนื่องจากรองศาสตราจารย์มีข้อจำกัดด้านสุขภาพโดยมีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องจึงได้ขอลาออกโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจะขอบคุณยิ่งต่อมากสทช.ได้ออกคำสั่งกสทช.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา95แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553ประกอบข้อ9ของระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ.ศ. 2553เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงมีคำสั่งให้รองศาสตราจารย์ดร.พ้นจากตำแหน่งที่ยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566เป็นต้นไป
ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ